วันนี้นะคะมางานเซ็นปฏิทินช่อง3ค่ะห่างหายกันไปนานถึง2ปีนะคะวันนี้ก็มาในลุคแบ๊วกรุบๆนะคะมากับเพื่อนเจมมานะคะแล้วก็เพื่อนๆ นักแสดงนะคะทั้งคิมยาย่านะคะเพื่อนพีมพลพายริวน้ำตาลพี่หมากแล้วก็พี่แบร์นะคะวันนี้นะคะพวกเรามาเซ็นกันถึง500เล่มเลยนะคะเพราะว่าแฟนๆบางคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดมากันแต่เช้าเลยนะคะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาเซ็นสัมภาษณ์ไปด้วยนะคะแต่คนที่เซ็นไวที่สุดนี่เลยคิมเบอร์รี่นะคะเซ็นไวมากๆเลยนะคะปฏิทินแทบจะมากองอยู่ตรงหน้าทุกคนแบบเยอะมากๆเลยนะคะนี่มีคนแอบแซวอะถ่ายไลฟ์อะนี่นะคะลายเซ็นมินก็เหมือนเดิมนะคะทุกปีนะคะก็ไปเซลเพื่อนเจมส์หน่อยมันก็แบบบ่นบอกว่าเฮ้ยรีบกลับไปเซ็นของตัวเองได้แล้วนะคะวันนี้จริงๆก็แบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะแบบได้มาเจอพี่ๆทีมงานช่อง3แฟนคลับนะคะรวมถึงเพื่อนๆนักแสดงด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่แบบให้หายคิดถึงกันนะคะเสร็จยังหมดแล้วหลังจากที่เพื่อนเซ็นเสร็จเราก็ต้องรีบก้มหน้าก้มตาเซ็นนะคะพอเซ็นเสร็จก็ต้องถ่ายรูปรวมตามธรรมเนียมนะคะแต่พวกเราสองคนคุยอะไรกันคุยไม่หยุดเพิ่งเห็นก็แบบงงเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเราไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะคะก็อยากคุยอะไรกันก็อยากรู้ว่าดิไม่บอกหรอกค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ปฏิทินช่อง3นะคะเขาก็ยังมีแจกอีกนะคะวันที่21ธันวาคมนี้หรือว่าใครอยากดาวน์โหลดเก็บออนไลน์ก็เข้าไปที่ CS3 Thailand ได้เลยนะคะอ่ะก็แฟนคลับบ้านคู่ก็ยังเก็บมาฝากนะคะน่ารักมากๆเลยก็เอาโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะมาให้กับแฟนๆทุกคนดูเพื่อให้ได้หายคิดถึงพวกเราทุกคนกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบปฏิทินสีสันสดใสนี้ก็ขอแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีตลอดไปเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้ายไฟจากบ้านตัวเองด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะน่ารักมากๆเลยบ๊ายบายทุกคน